กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่พริกไทยดำสตูดิโอยานพาหนะบนโลกนี้มีหลายประเภทแต่ว่าในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับท่าอากาศยานหรือหมายถึงเครื่องบินนั่นเองฟังดูน่าตื่นเต้นใช่ไหมล่ะขนาดผมภาคเองยังสนใจเลยจัดการทำคอนเทนต์นี้ขึ้นมารับรองใครดูต้องร้องไอ้ยาสายตาต้องไม่คาดหน้าจอแน่นอนและทุกคนทราบหรือไม่ว่าย้อนกลับไปเกือบ120ปีก่อนเป็นการจารึกในประวัติศาสตร์ที่มนุษย์บินได้เป็นครั้งแรกทดลองประดิษฐ์มานานหลาย10ปีตกแล้วตกอีกพอทำสำเร็จได้ชื่นใจแต่ว่าในคลิปนี้ตรงข้ามกันอย่างแรงเพราะผมจะพาทุกท่านไปรับชมเหตุการณ์เครื่องบินสุดเสียวไซที่โคตรจะมันเล้าใจ 100% รับรองใครดูน้ำตากระเซ็นแน่นอนแต่ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดซับให้ผมด้วยเด้อเครื่องบินหน้าเสียวไส้ในอันดับที่1ลงจอดบนน้ำดิฟเกือบเสียหลักเครื่องบินส่วนใหญ่ที่มีปีกเวลาที่เครื่องจะบินขึ้นหรือว่าลงจอดจะต้องอาศัยรันเวย์ที่มีความยาวเพื่อขับเคลื่อนไปข้างหน้าเป็นแรงผลักหรือว่าแรงฉุดที่ยกตัวเครื่องบินให้ลอยขึ้นฟ้าได้แต่เพราะเนื่องจากข้อจํากัดหลายอย่างจึงมีการดัดแปลงและปรับปรุงให้ตัวเครื่องบินสามารถขึ้นหรือว่าลงจอดบนพื้นผิวน้ำได้อย่างสบายๆไม่ต้องอาศัยรันเวย์อีกต่อไปซึ่งเป็นความสําเร็จอีกขั้นของอุตสาหกรรมท่าอากาศยานจีนที่สามารถผลิตเครื่องบินทะเลสําเร็จโอ้โหไม่ต้องเปลืองงบสร้างรันเวย์เลยโดยสิ่งพิเศษของเครื่องบินลํานี้มันจะมีทุ่นที่สามารถลอยน้ําได้ซึ่งแบ่งออกเป็น2ประเภทคือทุ่นยาวติดใต้ตัวเรือกับทุ่นขนาดเล็กติดตรงขาสกีในส่วนดับนี้เป็นทุ่นขนาดใหญ่เลยสังเกตเครื่องบินลำนี้ดูอู้หู3เครื่องยนต์โคตรจะแรงในขณะที่ลดความเร็วเพื่อลงจอดเหตุการณ์ก็ดูปกติไม่มีอะไรค่อยๆสไลด์ผิวน้ำอย่างราบรื่นแต่พอถลายไปสักแป๊บหนึ่งเครื่องบินก็เสียการทรงตัวสงสัยสะดุดขึ้นน้ำมันจึงดิฟเสียหลักหมุนติ้วเลยป๊าดละอองน้ำสาดกระเซ็นใครที่เห็นก็ต่างร้องโอ้ my god และผมขอเสริมอีกนิดหนึ่งในส่วนตัวเครื่องจะเป็นขาสกีลูกล้อไม่มีหาที่ขึ้นโคตรยากแถวบ้านแหล่งน้ำก็ไม่มีซะด้วยจะนำเครื่องขึ้นบินยังไงวะเนี่ยนี่เลยทางออกสุดเจ๋งขึ้นเทเลอร์ให้รถยนต์ลากเอาพอความเร็วได้ที่เชิดหัวทันทีแค่นี้ก็สามารถขึ้นบินได้แล้วความคิดเจ๋งดีเว้ยเฮ้ยเครื่องบินหน้าเสียวไส้ในอันดับที่2ห่อชิ้นส่วนกระจัดกระจายมันช่างน่าอายมากเลยเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์นับเป็นอากาศยานขึ้นลงที่มีสมรรถนะสูงมากความยืดหยุ่นในการบินดีเลิศถึงแม้ความเร็วจะไม่เท่าเครื่องบินปีกตึงแต่โดยรวมเฮลิคอปเตอร์คล่องแคล่วกว่ามันจึงถูกใช้ในหน่วยกู้ภัยรวมไปถึงทางการทหารด้วยติดอาวุธบินไปหน้าเกรงขามสไตล์การบินโคตรเท่หงายหลังตีลังกาได้อีกครบทุกกระบวนท่าในส่วนเหตุการณ์นี้ทำเสียชื่อหมดเลยภาพลักษณ์ที่สะสมมาพังเรียบซึ่งเป็นฮอที่จอดอยู่ลานกว้างเป็นเฮลิคอปเตอร์ทรงแมลงปอดวงตามันจะกลมใหญ่หน่อยอ่ะโดยที่ฮอลำนี้เจ้าของนะครับไม่ได้ขึ้นบินมานานจึงสตาร์ทอุ่นเครื่องเอาไว้พอเครื่องร้อนได้ที่ไหนมาลองขึ้นบินหน่อยสิในจังหวะนี้สังเกตตัวฮอให้ดีมีอาการสั่นและสายค่อนข้างแรงเจ้าของนะครับเห็นท่าไม่ดีจึงจัดการดับเครื่องไปอย่างไวแต่ว่าทันใดนั้นเองขนาดเครื่องดับไปแล้วเนี่ยเครื่องบินก็มีอาการสายอย่างรุนแรงแรงถึงขั้นชิ้นส่วนต่างๆหลุดกระจัดกระจายเต็มพื้นไปหมดอะสงสัยจอดตากฝนนานไปหน่อยสนิมขึ้นแน่เลยจะขำก็ขำไม่ได้แอบสงสารเจ้าของเหมือนกันน่ะไปซื้อซากอะไรมาเก็บไว้วะเนี่ยเครื่องบินหน้าเสียวไส้ในอันดับที่3เจ็ตลงจอดบนเรือที่เกือบพลาดสุดยอดเครื่องบินที่เร็วที่สุดจะเป็นเครื่องบินตระกูลเครื่องเจ็ตที่เสียงมันดังดุดสายฟ้าฟาดอ่ะบินผ่านหลังคาทีไรตกกระจายทุกทีโดยที่เครื่อง XQ43 ที่ถูกปรับปรุงโดย NASA มันจะเป็นเครื่องบินที่เร็วที่สุดความเร็วประมาณ 12,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้พระเจ้าช่วยกวยปิงอย่าบินผ่านหลังคาบ้านผมเด้อเสียวหลังคากระเจิงคุณลองนึกถึงคนขับดูสิเขาทนแรง G ไหวได้ไงวะเนี่ยพลังเครื่องยนต์มันจะมหาศาลจริงซึ่งเป็นการเผาไหม้ก๊าซที่ร้อนมากจุดระเบิดทีฟูๆๆๆและเมื่อไอพ่นกระแทกออกมามันจะเกิดแรงดันมหาศาลสามารถผลักอากาศยานให้เคลื่อนที่ไปอย่างเร็วยิ่งบินสูงเท่าไหร่ความไวก็จะเพิ่มขึ้นเพราะแรงปะทะอากาศน้อยลงนั่นเองในส่วนเครื่องบินเจ็ตสุดแซ่บในอันดับนี้เป็นท่าอากาศยานทางการทหารที่กำลังนำเครื่องลงจอดบนเรือบรรทุกท่าอากาศยานซึ่งมันก็แน่นอนเลยว่ารันเวย์นะครับไม่ยาวมากต้องอาศัยฝีมือและการฝึกฝนถึงจะสามารถลงจอดได้แต่ดันเครื่องลำนี้มาเร็วเกินไปถ้าขืนลงจอดนะหลุดรันเวย์แน่นอนสลิงเกาะเก้าไม่อยู่คนขับนะครับจึงจัดการเชิดหัวเพื่อขึ้นบินกลับไปตั้งหลักใหม่คนที่ยืนอยู่ก็ต่างพากันตกใจขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยนะเพื่อนเครื่องบินหน้าเสียวไส้ในอันดับที่4
ขับลงจอดซะเสียวปวดเยี่ยวอยู่แทบลาดกระเซ็นเครื่องบินโดยสารจะมีขนาดไซส์บักเอขนาดปีกกว้างใหญ่โตมโหฬารทุกชิ้นส่วนดูใหญ่หมดเลยมันสามารถบรรทุกคนได้หลายร้อยคนรวมไปถึงขนส่งสิ่งของขนาดใหญ่ส่วนใหญ่จะใช้เครื่องไอพ่นตั้งแต่ 2-4 เครื่องกันแน่แรงลิบลิวเวลาจะขึ้นบินทีใช้ระยะการวิ่งโคตรจะยาวต้องสร้างแรงยกมหาศาลนะเพราะเนื่องจากมันหนักเหลือเกินหนักเฉลี่ยประมาณ 40,000 กิโลกรัมขึ้นอยู่กับรุ่นถึงแม้มันหนักขนาดนี้มันก็สามารถทำความสูงเกิน 40,000 ฟุตแน่ความไวประมาณ600ไมล์ต่อชั่วโมงหรือประมาณ960กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเป็นความไวที่สุดยอดมากปัญหาหลักของเครื่องบินโดยสารก็คือการขึ้นบินและลงจอดต้องอาศัยทักษะระดับเทพถ้าเกิดสภาพอากาศไม่เต็มใจคุณก็ไม่สามารถลงจอดได้ต้องบินวนเล่นไปก่อนน่ะเปลืองน้ำมันโดยใช่เหตุและแถมเครื่องบินนะครับกินน้ำมันโคตรประมาณ 1,000 บาทบินได้1กิโลโอ้โหมันช่างเปลืองจริงในส่วนเหตุการณ์ในอันดับนี้เป็นเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่ที่กำลังนำเครื่องลงจอดบนรันเวย์ล้อกำลังแตะพื้นอยู่แล้วเฉี่ยวจู่ๆก็เจอฝูงฝนก้อนใหญ่ตกหนักปิดบังเส้นทางจึงต้องเชิดหัวกันไปตั้งลำใหม่นาทีนี้เสียวไส้จริงๆขาวโพลงเลยฝนตั้งตัวเกือบไม่ทัน Minimums อันดับที่5เครื่องบินโตเกียวดริฟต์สงสัยเข้าใจผิดว่าขับรถอยู่เครื่องบินที่ใช้ปีกส่วนใหญ่มักจะใส่รันเวย์ในการแต่ระดับขึ้นไปแต่เพราะเนื่องจากบางประเทศรันเวย์มันช่างอยู่ไกลแสนไกลกว่าจะไปถึงนานเหลือเกินบ้านรวยมีตังพอซื้อเครื่องบินแต่เงินไม่พอสร้างรันเวย์นี่เลยอาศัยวิกฤตยามช่วงหิมะนำเครื่องบินออกมาโลดแล่นสู่อากาศก่อนจะขึ้นบินขอขับเล่นในสะใจสนุกตื่นใจจังเลยค่ะที่รักค่ะภาคเสียงยังหลอนน่ะโดยที่คู่รัก2คนนี้ได้นำเครื่องส่วนตัวมาบินเล่นแต่เพราะเนื่องจากฝ่ายหญิงนะครับกลัวความสูงฝ่ายชายจึงเอามาดิฟแทนซะเลยท่ามกลางหิมะอันเย็นระเยือกมันช่างสนุกตื่นใจจริงๆแต่ว่าตังค์มีไม่พอซื้อหรอกซื้อได้อยู่เครื่องบินบังคับอะแต่คุณลองนึกภาพดูสิถ้าหากพื้นช่วงไหนเกิดสุดไปบันไลแน่เลย2ผัวเมียในอันดับนี้ขอแถมหนึ่งเหตุการณ์ซึ่งเป็นเฮลิคอปเตอร์ตะลุยดินแดนหิมะอย่างไม่กลัวบินเข้ามาสไลด์จอดโคตรเท่เครื่องบินหน้าเสียวไส้ในอันดับที่6ที่ตกมีตั้งเยอะแยะดันไปทิ่มใส่ถังขยะเฉยในส่วนเครื่องบินในอันดับนี้เป็นเครื่องบินกลางปีกขนาดเล็กที่มีคนขับเพียงคนเดียวแต่ว่าในระหว่างนั้นเองเครื่องบินเกิดขัดข้องกลางอากาศต้องลงจอดฉุกเฉินโดยด่วนเลยในนาทีนี้คนขับไม่รอช้าตัวเครื่องก็สายไปมาหน้าเสียวหน้าเสียวจะลงจอดไงดีวะเนี่ยหารันเวย์ไม่เจอเลยสนามหญ้าก็ไม่มีซะด้วยแถวนี้เต็มไปด้วยบ้านคนนักบินนะครับจึงตัดสินใจลงจอดแม่งตรงนี้แหละถนนกำลังโล่งสามารถนำล้อแตะพื้นได้อย่างราบรื่นในช็อตนี้นักบินดีใจใหญ่ว่าเราทำได้ไงวะเนี่ยซึ่งในขณะนั้นเองจู่ๆตัวเครื่องก็เสียการทรงตัวสายไปสายมาเหมือนตกหลุมในช็อตนี้นักบินคุมไม่อยู่ตัวเครื่องนะครับจึงสายไปชนถังขยะที่ตั้งอยู่กลางสามแยกชนสักกระจายไววอดโอ้ยดวงโคตรจะสวยยังอื่นมีให้เลือกชนตั้งเยอะแยะดันดิ่งมาชนถังขยะเฉยเครื่องบินหน้าเสียวไส้ในอันดับที่7เบียดกันเพื่อแย่งลงจอดโอ้ไม่ก็สงสัยปวดคีเครื่องบินโดยสาร2ลำนี้ที่กำลังนำเครื่องลงจอดแต่ว่าสิ่งที่พีคสุดเลยก็คือทุกคนสังเกตเห็นอะไรไหมมันลงจอดพร้อมกัน2ลำเลยซึ่งในความเป็นจริงทำไม่ได้สงสัยสื่อสารผิดพลาดแล้วทำไงล่ะทีนี้มาถึงขนาดนี้แล้วแย่งกันดีซะบ่แถมเป็นเครื่องบินขนาดใหญ่ซะด้วยถ้าเกิดพลาดมาซวยยกลำในจังหวะนี้ต้องหาผู้เสียสละแล้วแหละมาเบียดกันพอดีชนแน่นอนและเพราะเนื่องจากลำซ้ายมือใกล้ถึงพื้นก่อนลำขวานะครับจึงเสียสละเชิดหัวขึ้นไปมันช่างน่าประทับใจจริงๆซึ่งความเป็นจริงก็เสี่ยงเอาเรื่องพอเบาเครื่องเตรียมลงจอดแล้วว่าต้องไปขึ้นบินใหม่กับทันหันอันตรายเด้อแบบนี้คราวหน้าคราวหลังสื่อสารกันให้ดีก่อนอันดับที่8กู้ภัยชนสายไฟดังเปียงเป็นที่ทราบกันดีว่าเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์มันคล่องแคล่วสุดในบรรดาเครื่องบินอาสากู้ภัยส่วนใหญ่จึงเลือกใช้เจ้านี่นี่แหละเหมาะสุดโดยที่เหตุการณ์ในอันดับนี้ในขณะที่ทำการกู้ภัยอยู่จู่ๆเจ้าเฮลิคอปเตอร์ได้เกิดเฉี่ยวชนสายไฟโอ้แสงแลบๆเลยเว้ยเฮ้ยทุกคนสังเกตดูสิสายไฟแทบมองไม่เห็นเลยสงสัยนักบินก็ไม่คาดคิดด้วยว่าพื้นที่ทะเลจะมีสายไฟและก็ถือว่าโชคดีมากเลยเนี่ยที่ฮอนะครับไม่ตกแต่คนที่ไปช่วยกลับตกแทนเ
ทุกคนสามารถรับชมคลิปเก่าไว้ทางนี้เลยจิม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 ในส่วนใครชอบดูสปอยซีรีส์ไปกดติดตามช่องนี้ได้เลยรับรองฟินโคตรอ่ะฟินเกินจนพูดไม่ออก